เล่มที่1ก็คือหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้อยู่นะครับผมซึ่งคุณครูได้สอนมาจนถึงหน้าที่8แล้วนะครับวันนี้ก็มาเข้าในหน้าที่9กันเลยนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับวันนี้คุณครูใส่วิกนะครับนะเพื่อจะได้ให้เห็นความแตกต่างว่างั้นเถอะนะครับจะได้ดูแปลกไปนิดหนึ่งนะครับผมโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือนะครับคำสั่งข้อดีข้อดีคำสั่งว่า complete แปลว่าจงทำให้สมบูรณ์ text ก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องที่ได้อ่าน with the correct word ด้วยคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบที่เขาให้มาแล้วในแถบสีเหลืองนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือตัวอย่างของหนังสือนะครับนะที่คุณครูจะนำมาสอนนั่นก็คือหน้าที่9แต่รายละเอียดนะครับคุณครูตัดปลีกย่อยมาให้เห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดปลีกย่อยนี่ไม่มีเนื้อที่พอที่จะเขียนคำตอบลงไปนะครับผมมาดูกันอีกทีนะครับ complete the text with the correct word ก็คือทำเนื้อเรื่องนะครับให้สมบูรณ์ด้วยคำตอบที่ถูกต้องนะครับนะนักเรียนพยายามแปลให้ครบทุกคำศัพท์นะครับนั่นก็คือเนี่ย complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ the เป็นคำ article ไม่ต้องแปล text แปลว่าเนื้อความบทความนะครับข้อความ with ด้วย the ไม่ต้องแปล correct word แปลว่าคำศัพท์ correct แปลว่าถูกต้องโอเคนะครับคุณครูพี่ดันจับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับตามสไตล์การสอนตามอักษรวิ่งของคุณครูด้านบนนะครับผม first แปลว่าอะไรครับแปลว่าลำดับที่1นะครับ Mrs. แปลว่านางนะครับ surname แปลว่านามสกุล Rio de Janeiro นะครับเป็นชื่อเมืองในประเทศบราซิล parents แปลว่าพ่อและแม่มารีนะครับแปลว่าแต่งงานแล้วนะครับนะเปลี่ยน y เป็น i เติม ed husband แปลว่าสามีนะครับ teenager แปลว่าวัยรุ่นนะครับนะทีนี้เรามาเติมกันนะครับ me and my family ฉันและครอบครัวของฉันนะครับนี่คือคำแปลนะคุณครูแปลให้ด้านนี้แล้ว hi สวัสดีครับ this is a photo of a younger menี่คือนะครับ this knee is คือโฟโต้เป็นรูปภาพของของฉันซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ younger me นี่คือภาพของฉันสมัยตอนเป็นวัยรุ่นแปลว่าอย่างนั้นนะครับข้อที่1 นะครับคุณครูก็เลยเอาคำศัพท์มาเติมให้เลยว่า first name is Raphael first name ก็คือชื่อแรกนะครับชื่อแรกของฉันชื่อว่า Raphaeland my เมื่อมีชื่อแรกแล้วก็ต้องมี second name second name หรือในที่นี้ไม่มีคำว่า second ก็คือ surname นั่นเองนะครับก็คือนามสกุล is คือRibero นะครับนะนามสกุลฉันคือ Ribero นี่คือคำแปลนะครับนะนักเรียนลูกๆให้ดูคำแปลด้านขวามือเดี๋ยวคุณครูทำให้ใหญ่กว่าเดิมอีกนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นI am Brazilian นะครับฉันเป็นคนบราซิลนะครับเป็นชาวบราซิลและ live ฉันอาศัยอยู่ในกรุงริโอเดจาเนโรนะครับอ่านว่ากรุงริโอเดจาเนโร I am 13 years old ฉันอายุ13ปีหรือ13ขวบ so ดังนั้นนะครับ now ตอนนี้ I am a teenager ฉันเป็นวัยทีนหรือเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับเพราะลงท้ายด้วย teen นะครับ13 14 15นะครับถือว่าเป็น teenager แล้วเป็นวัยรุ่นแล้ววัยทีนแล้วนะครับ I have two older sisters นะครับฉันมี older sister นี่แน่นอนนะครับแปลว่าพี่สาวนะครับแปลว่าน้องสาวไม่ได้นะฉันมีพี่สาว2คน Isabella นะครับ Isabel หรือ Isabella นะครับ Isabel นะครับชื่อพี่สาวคนแรกไม่ใช่คนแรกนะครับคือ1ใน2มาฮันเถอะนะครับคือแนะนำคนน้องก่อนนะครับคืออายุ24ปี and lives และอาศัย at home อยู่ที่บ้าน with me แห่งเดียวกับฉันนี่แหละ
and my parents นะครับคุณครูก็เติมให้ว่า parent และพ่อและแม่ของฉันนะครับหมายความว่าในบ้านเนี่ยตอนนี้มีฉันแล้วก็มีพ่อแม่แล้วก็มีพี่สาวอายุ24ที่ชื่อว่าอิซาเบลตัวทีครับแต่ she has a boyfriend she ในที่นี้ก็คืออิซาเบลนะครับนะ has แปลว่ามี a boyfriend แปลว่าแฟนนะครับนะเพราะพี่สาวเป็นผู้หญิงนะครับมีแฟนก็เรียกว่า boyfriend ถ้าพี่นะครับโอเคเอาอย่างนั้นแล้วอีกคนหนึ่งชื่อว่ากาเบียล่านะครับกาเบียล่าอายุ27นะครับหล่อนนั้น is married นะครับเปลี่ยนวัยเป็นไอเธอมีดีเพราะได้สมรสหรือได้แต่งงานแล้วนะครับ her husband นะครับ husband แปลว่าสามีสามีของหล่อนนั้นชื่อว่า Jackson William นะครับ is American ซึ่งเป็นชาวอเมริกา so ดังนั้น now ตอนนี้ she ในที่นี้คือกาเบียล่านะครับ is นะครับเมื่อแต่งงานกับสามีชาวอเมริกันเขาก็ต้องเรียกว่านางวิลเลียมนะครับ is Mrs. William เรียกว่านางวิลเลียมจะไม่เรียกว่านางอิซาเบล่าแล้วนะครับเรียกว่านางวิลเลียมหรือถ้าเรียกเต็มๆก็นางวิลเลียมอิซาเบล่าเอ้ยนางอิซาเบล่าวิลเลียมโอเคนะครับคุณครูไปไวเลยนะครับคุณครูจะสอนรอบเดียวเพราะฉะนั้นลูกๆนักเรียนถ้าต้องการให้เข้าใจดียิ่งขึ้นก็ฟังหลายๆรอบนะครับไปต่อหัวข้อที่ E นะครับหัวข้อ E เนี่ยนะครับทำให้ใหญ่นิดหนึ่งนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนนะครับแหมไม่เหมาะไม่เจาะสักทีหนึ่งนะครับนะโอเคครับนี่น่าจะเหมาะเจาะแล้วนะครับนะเดี๋ยวขึ้นบนอีกนิดหนึ่งโอเคครับคำสั่งบอกว่า write แปลว่าจงเขียน the word คำศัพท์ under ลงไปใต้ the correct picture รูปภาพที่ถูกต้องนะครับนี่คือคำแปลนะครับเขียนแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคว่าแปลว่าอะไรแล้วนำคำศัพท์นั้นๆไปเขียนใต้รูปภาพนะครับนี่คำศัพท์ที่เขาให้มา8คำศัพท์เพราะฉะนั้น8คำศัพท์นี้รูปภาพนี้นะครับนะเราก็เอาคำศัพท์ที่เขาให้มาก็ภาพนี้เป็นภาพเด็กก็จริงนะครับนะแต่เราคำศัพท์ที่มาใช้ก็คือคำว่า photograph นะครับซึ่งแปลว่ารูปภาพนะครับภาพที่2นะครับเป็นรูปแมวก็จริงแต่ไม่มีคำว่า cat นะครับมีคำว่า kitten ซึ่งแปลว่าลูกแมวนะครับก็เอามาใส่ลงไปภาพที่3นะครับเป็นภาพไดอารี่นะครับก็คือเป็นสมุดบันทึกประจำวันภาพที่4นะครับเป็นภาพนาฬิกานาฬิกาข้อมือนะครับเรียกว่า watch หรือว่า wrist watch นะครับนะซึ่งแปลว่านาฬิกาข้อมือภาพรองเท้าสตั๊กนะครับนะหรือภาษาไทยเรียกรองเท้าสตาร์ทสตาร์ทนะครับนะแต่ภาษากลางคือรองเท้าสตั๊กภาษาอังกฤษเรียกว่าฟุตบอลบูทนะครับนะฟุตบอลบูทนะครับส่วนภาพนี้นะครับคือเขาเน้นให้เห็นสร้อยคอตรงนี้นะครับสร้อยคอภาษาอังกฤษเรียกว่า necklace นะครับภาพที่7นะครับภาพนี้เป็นภาพโปสเตอร์นะครับนะโปสเตอร์หนังโปสเตอร์ทั่วไปส่วนภาพสุดท้ายนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเรียกได้หลายอย่างนะครับแต่ในที่นี้เขาให้ศัพท์ว่าสมาร์ทโฟนมาเราก็เอาคำว่าสมาร์ทโฟนมาใส่ถ้าเขาไม่ให้สมาร์ทโฟนก็โมบายโฟนก็ได้นะครับนะหรือเซลโฟนก็ได้นะครับเดี๋ยวไหนๆคุณครูก็พูดขึ้นมาแล้วเขียนให้หน่อยนะครับนะโทรศัพท์มือถือหรือเซลโฟนก็ได้นะครับแปลว่าโทรศัพท์มือถือโอเคครับไปต่อครับไปต่อข้อ F นะครับข้อ F นี่เดี๋ยวต้องทำให้เล็กอีกนะครับนะเพราะว่าคำแปลอยู่ด้านขวามือเดี๋ยวนักเรียนไม่เห็นคำแปลนะครับเพราะหน้าจอจะเล็กนิดนึงนะครับคำสั่งว่า complete จงทำให้สมบูรณ์ each sentence each แปลว่าแต่ละนะครับ sentence แต่ละประโยค with ด้วย a word คำศัพท์ from e จากคอลัมน์ e เพราะฉะนั้นคำศัพท์จากคอลัมน์ e ก็คือคำศัพท์นี้นะครับ8คำศัพท์นี้นะครับนะคือรูปภาพแมวไดอารี่นาฬิการองเท้าสตาร์ทอะไรพวกนี้นะครับนะนำมาเติมในข้อ1ถึง8
เพราะฉะนั้นข้อที่1 I really like my news นะครับคุณครูก็เอามาเติมให้เลยว่า football boot ฉันชอบนะครับคำแปลฉันชอบรองเท้าสตาร์ทคู่ใหม่ของฉันเหลือเกินนะครับเวลาแปลแปลอย่างนี้นะฉันนะครับชอบรองเท้าสตาร์ทคู่ใหม่ของฉันเหลือเกินหรือว่าชอบจริงๆนะครับ really ตอนนี้ now I ฉันแค้นสามารถplay เล่นฟุตบอลฟุตบอลก็เล่นฟุตบอล again เล่นอีกครั้งหนึ่งนี่คือคำแปลนะนักเรียนไปดูคำแปลอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่สอง this นะครับคุณครูก็ใส่คำว่า neglect เข้ามาให้นะครับนี้นะครับthis neglect ก็คือสร้อยคอนี้นะครับ is คือนะครับคืออะไรครับ present present แปลว่าของขวัญ นี่คือของขวัญ favorite เป็นที่ของขวัญที่ชื่นชอบ my ของฉันนะครับสร้อยคอนี้คือของขวัญที่ชื่นชอบของฉัน it is made of gold it is made นะครับเป็น passive voice นะครับคือประธาน it ในที่นี้ก็คือสร้อยคอนะครับ is made คือบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่อง3นะครับเมดเนี่ยเป็นช่อง3นะไม่ใช่เป็นช่อง2นะเพราะช่อง2กับช่อง3นี่เขียนเหมือนกันมันถูกทำ off มาจาก gold ทองคำสร้อยคอนี้เป็นสร้อยคอทองคำนี่อย่างนี้เลยนะครับคุณครูพี่นันจะสอนให้ละเอียดอย่างนี้นะครับนะนักเรียนนะนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันจะแปลให้ทุกคำศัพท์และบอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยนะครับถ้านักเรียนที่สนใจการเรียนแบบนี้ก็ขอขอบใจนะครับนะที่กดติดตามช่องครูนันชาแนลนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่ว่ากันข้อที่3นะครับ I don't like my brother's poster ฉันไม่ชอบนะครับชอบเป็นคำกริยาเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธก็นำ verb to do มาช่วยนั่นก็คือ don't I don't like my brother's poster ก็คือโปสเตอร์ของพี่ชายฉันไม่ชอบภาพโปสเตอร์ของพี่ชายเลย on ที่วางอยู่บน our bedroom wallที่วางอยู่บนหรือว่าที่แปะอยู่ไว้ที่ฝาผนังในห้องนอนของเรานะครับไม่ชอบเลยรูปของพี่ชายเนี่ยน่าจะเอารูปตัวเองไปแปะไว้อะไรก็ว่าไปนะครับนะโอเคครับไปข้อที่4นะครับที่คำแปลนักเรียนดูด้านขวามือนะครับลูกนะคุณครูแปลให้แล้วข้อที่4 I love นะครับฉันรักรักอะไรครับรักหรือชอบก็ได้นะครับนะ my kitten kitten แปลว่าลูกแมวลูกแมวของฉันชีชีในที่นี้หมายถึงลูกแมวตัวเมียนะครับนะไม่ได้หมายถึงคนนะลูกแมวตัวเมียนั้น so soft soft แปลว่าอ่อนนุ่มนะครับจับแล้วมันนุ่มมือดีนะครับ so แปลว่าเหลือเกิน and และ cute แปลว่าน่ารักและก็น่ารักเหลือเกินนะครับนี่นะข้อที่4นักเรียนดูคำแปลด้านขวามือนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับข้อที่5 I ฉัน had รังเกียจนะครับหรือไม่ชอบ that baby that แปลว่านั่นนะครับนะ baby photograph ก็คือภาพตอนสมัยเป็นเด็กนะครับหรือว่าภาพเด็กทารกนะครับ baby photograph of me ก็คือภาพของตัวเองนะครับนะภาพของตัวเองสมัยที่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ฉันไม่ชอบเลยI have no hair เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฉันยังไม่มีเส้นผมเลยนะครับนะหัวล้านเม่งอยู่เลยก็เลยไม่ชอบโอเคนะก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับนะที่เข้ามากดคอมเมนต์เข้ามาเขียนคอมเมนต์ที่คุณครูกำลังซีมสดหรือไลฟ์สดอยู่นี้นะครับเพราะคุณครูไม่สามารถมองเห็นได้นะครับนะต้องขออภัยด้วย I don'tLike ฉันไม่ชอบ my watch นาฬิกาของฉันไม่ชอบเพราะอะไรครับ it is too big เพราะมันนั้นใหญ่เกินไปนะครับนะนาฬิกาข้อมือใหญ่เกินนะครับเวลาสวมใส่แล้วมันหนักนะครับ and often fall off และมันก็ตกนะตกบ่อยมากเลยตกหล่นก็คือมันหลุดนะครับมันใหญ่เกินนะครับนะใส่แล้วมันหลุดมืออะไรจะทำนองนั้นนะครับข้อที่7 my smartphone ก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของฉันหรือมือถือของฉันนี่ is the best thing ever ดูประโยคนี้ให้ดีนะลูกนะ
ever แปลว่าเคยนะครับ thing แปลว่าสิ่ง best แปลว่าดีที่สุด the best ต้องมี the นะครับคำว่า best เนี่ยต้องมี the นำหน้าโทรศัพท์ของฉันเป็นนะครับ is แปลว่าเป็นอยู่คือหรือว่าแปลว่าคือก็ได้คือโทรศัพท์คือสิ่งของชิ้นที่ดีที่สุดตั้งแต่ฉันเคยมีนะครับนะเพราะ ever เนี่ยแปลว่าเคยเนี่ยคุณครูก็เลยแปลให้ว่าโทรศัพท์ของฉันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ฉันเคยมีดีอย่างไรครับ I chat with my friends นะครับ chat ในที่นี้ก็คือคุยนะแต่คุณครูแปลว่าฉันได้โม้ฉันได้ไว้ใช้โม้กับเพื่อนๆ นะครับนะ and play game แล้วก็เล่นเกมแหมหนังสือเล่มนี้ก็นะพูดจะไปทำนองนั้นเลยนะครับแต่ที่จะฉันที่จะให้สุดที่มีโทรศัพท์มือถือเพราะสามารถได้ดูช่องครูนันชาแนลว่าไปเพราะสามารถได้ค้นหาเนื้อหาสาระจากอินเทอร์เน็ตว่างั้นเถิดนะครับนะโอเคว่าไปข้อที่8 I enjoy ฉันสนุกสนาน writing ในการเขียน in my diary นะครับเขียนลงไปในไดอารี่ประจำวันของฉัน every day ทุกวันโอเคนะนี่คือคำแปลไปไวเลยนะครับท่านนักเรียนมองไม่ค่อยชัดนะครับก็ดูหลายๆรอบนะครับผมนะแล้วก็ค่อยๆฟังที่คุณครูอธิบายก็จะเก่งภาษาอังกฤษไปเองนะครับนะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับตามสโลแกนของช่องครูนันนะครับนะ English is not as difficult as you think if you try might be fascinatedนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเอามาทำต่อครับข้อ G ข้อ G เขาบอกว่า what things แปลว่าสิ่งไหนหรือสิ่งอะไร from จากคอลัมน์ E do you have ที่คุณมีนั่นก็คือตามภาพนี้อีกนั่นแหละนะครับนะทั้ง8ภาพอะไรที่คุณมี which do you like best แล้วสิ่งนั้นนะครับสิ่งไหนนะครับที่คุณชอบมากที่สุดนะครับชอบเพราะอะไรนะครับ and why ชอบทำไมหมายถึงว่าชอบเพราะอะไรให้ tell a partner ให้บอกเพื่อนๆของคุณในห้องเรียนนี่คือคำแปลนะครับคุณครูก็เลยนำข้อ G มาตอบให้ตรงนี้นะครับนะเป็นตัวอย่างว่า I like football boots because I like to play football I practice football every day after school and I attend matches about 2 or 3 times a monthแปลว่าอะไรครับไอแปลว่าฉันไลฟ์แปลว่าชอบฟุตบอลบูทก็คือรองเท้าสตั๊กนะครับ because เพราะว่าไอฉันไลฟ์ทูชอบที่จะ play เล่นฟุตบอล I practice ฉันฝึก practice แปลว่าฝึกซ้อมหรือฝึกหัดฟุตบอล every day ทุกวัน after school แปลว่าหลังจากเลิกเรียนนะครับไม่ได้แปลว่าด้านหลังโรงเรียนนะครับนะ and และไอฉัน attend แปลว่าเข้าร่วมนะครับนะmatches แปลว่าเกมการแข่งขันนะตัวนี้ฉันก็ได้เข้าร่วมเกมการแข่งขัน about แปลว่าประมาณนะครับนะประมาณ 2-3 ครั้งต่อเดือนนะครับคือฉันจะไปร่วมแข่งขันนะครับฟุตบอลประมาณเดือนละ 2-3 ครั้งเพราะฉันชอบรองเท้าฟุตบอลนั่นเองก็คือ1ใน8สิ่งที่นะครับที่มีอยู่ในคอลัมน์ E นะครับนักเรียนชอบอะไรนักเรียนก็ลองเอามาที่ใบดูเป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านล่างได้เลยนะครับนะจะชอบอะไรชอบภาพชอบลูกแมวชอบไดอารี่ชอบนาฬิกาข้อมือชอบสร้อยคออะไรก็ว่าไปนะครับตัวอย่างทีนี้มาแปลตรงนี้อีกนะครับเป็นคำถาม2ข้อสุดท้ายนั่นก็คือเขาถามว่า How many people are in your family มีนะครับสมาชิกหรือว่ามีผู้คนเท่าไหร่ในครอบครัวของคุณนะครับหรือในครอบครัวของคุณมีพี่น้องกี่คนนะครับแล้วก็ที่สอง Would you like a bigger or smaller family? Why? แล้วคุณนะครับชอบครอบครัวที่ใหญ่กว่าหรือครอบครัวที่เล็กกว่านะครับชอบเพราะอะไรทำไมนะครับนะคุณครูก็เลยนำมาตอบให้ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นความคิดเห็นของคุณครูนะนักเรียนจะเอาไปดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับคุณครูตอบว่า There are 9 people in my family I like a big family because when we meet we can talk warmly parents are happy to see their children together
แปลว่านะครับ they are แปลว่ามีนะครับมีสมาชิก9คนหรือว่ามีพี่น้อง9คนนะครับ in my family ในครอบครัวของฉันไอ้ฉันไลค์ก็ชอบ big family 9คนนี่แน่นอนนะครับเป็น big family แน่นอนนะครับฉันชอบครอบครัวที่ใหญ่หรือเราจะใช้ว่า I like the bigger family ก็ได้นะครับนะเพราะตามคำศัพท์เขาไว้ใช้กับว่า bigger กับ smaller นะครับ I like the bigger family อย่างนั้นก็ได้นะครับ because เพราะว่า when we met เมื่อพวกเราไปพบปะหรือไปเจอด้วยกันนะครับนัดมีงานพร้อมกันสักทีเมื่อไหร่ก็ we can เราสามารถคุยกันได้อย่างอบอุ่นนะครับเพราะเป็นพี่น้องกันรู้ใจกัน parents นะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ are happy ก็มีความสุขนะครับมีความสุขเพราะอะไรครับ to see their children together ที่ได้เห็นลูกหลานมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับนะ children ในที่นี้ก็คือลูกๆนะครับลูกๆมาพร้อมหน้ากันนะครับ together แปลว่ารวมอยู่ด้วยกันนี่คือคำแปลนะครับเป็นอันว่าหน้าที่9ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับตามอักษรวิ่งคือสอนแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูพี่นันก็ขอขอบใจนะครับนะลูกๆนักเรียนที่เข้ามาชมตอนนี้คุณครูเริ่มสอนนะครับ close up เล่ม1เล่ม2เล่ม3นะครับนะทยอยทำไปเรื่อยๆเล่ม1ก็ถึงหน้าที่9แล้วไปต่อกันหน้าที่10ต่อเลยครับผม Alright. Okay.